มีหลายคนที่ส่งคำถามมาหาโค้ชนาตาลีนะคะว่าโค้ชคะอยากจะเลิกทานเนื้อสัตว์ค่ะแต่ว่าเลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้แม้มันยังแบบยังมีความรู้สึกว่าอยากจะไปทานอยู่โค้ชมีเทคนิคอะไรบ้างไหมคะในการเลิกทานเนื้อสัตว์ได้อย่างถาวรหรือเอาแบบสักแบบช่วงนึงก็ได้ช่วงบำบัดมะเร็งเนี่ยทำยังไงที่แบบจะเลิกทานเนื้อสัตว์ได้วันนี้นะคะโค้ชก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคของโค้ชเป็นประสบการณ์โดยตรงของโค้ชนาตาลีเองนะคะแต่ละคนมีเทคนิคมีวิธีการไม่เหมือนกันนะคะแต่เนี่ยเป็นวิธีการของโค้ชนาตาลีเองนะคะคุณอาจจะทราบมาแล้วนะคะว่าโค้ชนาตาลีเป็น health coach เป็นโค้ชสุขภาพแล้วก็เป็นโค้ชทางด้านมะเร็งโดยตรงเลยค่ะเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนแล้วสิ่งที่เราได้ยินมาใช่ไหมต้องเลิกทานเนื้อแดงเลิกทานเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบทำให้แบบมะเร็งโตเร็วขึ้นเอ๊ะจริงไม่จริงใช่ไหมแล้วสิ่งแรกนะคะที่เราแบบได้ยินมาเฮ้ยเลิกทานเนื้อสัตว์เราจะเอาโปรตีนมาจากไหนล่ะนี่ไงคะตรงประโยคนี้แหละค่ะมันก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะแต่เราเห็นคนที่เขาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะบางคนกล้ามใหญ่อย่างมากเลยค่ะทำไมอ่ะเขาเลิกทานเนื้อสัตว์เขาเป็นวีแกนอ่ะทำไมเขายังมีแบบมีกล้ามใหญ่แล้วก็เป็นนักกีฬาโอลิมปิกได้อ่ะทีนี้ก็เลยสงสัยตรงนี้นะคะแล้วก็อุ้ยดูสารคดีเยอะแยะเลยนะคะดูด็อกคิวเมนทารีแล้วก็ศึกษาเอ๊ะเฮ้ยจริงๆแล้วนะคะการที่งดทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่ได้ขาดโปรตีนนะเราเข้าใจผิดกันมาพิสูจน์ค่ะถ้าคุณอยากจะเลิกทานเนื้อสัตว์ให้ได้นะ1. คุณจะต้องอยากเลิกก่อนค่ะไม่มีใครบังคับคุณได้นะคะถ้าคุณยังมีอารมณ์แบบโอ้ยฉันยังอยากทานอ่ะคือคุณไม่อยากเลิกอ่ะแล้วคุณจะเลิกได้ยังไงอย่างแรกเลยคุณต้องบอกอยากเลิกก่อนสิอ่ะตั้งไว้นะคะตั้งเป้าหมายไว้นะอย่างที่สองนะคะข้อสองนะคุณจะต้องมีจุดประสงค์มีเป้าหมายของคุณค่ะเริ่มแรกนะคะโค้ชอยากลองพิสูจน์ที่อยากเลิกเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าอยากเลิกกินนะแค่อยากพิสูจน์ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่กินเนื้อสัตว์แล้วฉันจะขาดโปรตีนไหมคือแบบยอมลองเสี่ยงดูอ่ะเพื่อที่จะตรวจดูเลยผลตรวจเลือดลองกันสักตั้งดูซิ6เดือนเนี่ยมันจะขาดไหมโปรตีนแต่ด้วยความที่ว่าโค้ชนาตาลีอยู่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าไปตรวจเองเนี่ย6เดือนทุกๆ6เดือน3เดือนเนี่ยเราต้องเสียเงินค่ะถ้าตรวจแบบสุขภาพประจำปีตรวจฟรีใช่ไหมคะคืออินชูแรนซ์เขาจ่ายให้เนี่ยก็ปีละครั้งก็เฮ้ยลองตอนแรกว่าจะลอง6เดือน6เดือนนี่มันเร็วปานโกหกเลยนะแบบเฮ้ยแป๊บนึงแล้วอ่ะทำไมมันผ่านไป6เดือนทำไปทำมานะเฮ้ย1ปีนี่แหละค่ะคุณจะต้องมีเป้าหมายว่าคุณจะเลิกทานเนื้อสัตว์ไปทำไมของโค้ชเนี่ยเลิกทานเนื้อสัตว์เพราะว่าอยากทดลองพอเวลาคุณตั้งเป้าหมายแบบนี้นะฉันอยากจะลองดูสิว่าถ้าฉันไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเนี่ย1ปีโปรตีนฉันจะต่ำไหมนี่ไงคะเพราะฉะนั้นพอคุณมีเป้าหมายอย่างนี้นะพอคุณเห็นเนื้อสัตว์ปุ๊บเฮ้ยไม่งั้นมัน break the rule คือแบบคุณจะทำเป้าหมายของคุณพังทลายอ่ะคุณคิดไว้นะคะว่าคุณจะเอา6เดือนหรือจะเอา1ปีหรือแบบโอ้3เดือนก่อนก็ได้3เดือนเนี่ยคุณตรวจอะไรมานะมันไม่ค่อยแตกต่างกันมากใช่ไหมคะ3เดือนนี้ก็ยังพอจะเห็นผลใช่ไหมถ้าคุณอยากจะทดสอบแต่ว่าเอาอย่างต่ำเนี่ย6เดือนถ้าคุณจะตรวจเลือดนะถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณเห็นเนื้อสัตว์เนี่ยคุณก็จะดูมันละดูเห็นมันเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้นะฉันตั้งใจไว้ว่าฉันจะไปตรวจโปรตีนจะต่ำไหมถ้าฉันไม่กินมันเลยเพราะถ้าคุณตั้งใจอย่างนี้ปุ๊บนะคือคุณมีเป้าหมายอะเหมือนคุณเวลาไปแข่งกีฬาคุณเป็นนักกีฬานะคุณอยากได้เหรียญทองหรือคุณจะต้องแบบเป็นนักกีฬาอะว่ายน้ำนักกีฬาเทนนิสคุณก็ต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมคุณแบบจะไปแข่งจะเอาชนะได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นกันอะคุณก็ต้องฝึกตัวเองใช่ไหมคุณตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำให้ได้นะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจะขาดโปรตีนไหมทำไปทำมา6เดือนแป๊บเดียวเวลาที่คุณมีเป้าหมายอย่างนี้นะคะคุณเห็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อ่ะคุณก็ตั้งใจไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเลิกเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยคุณอยากจะกินแค่แบบปลาคุณก็บอกเออโอเคนะกินแค่ปลาดูนะว่ามันจะขาดไหมกินปลาอะคุณก็ไม่ขาดโปรตีนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณจะพิสูจน์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบปลาฉันก็จะงดเพื่อที่จะพิสูจน์จริงๆเลยใช่ไหมเริ่มแรกโค้ชไม่ได้งดไก่นะคะบอกได้เลยเพราะว่าอยากแค่งดเนื้อสัตว์นะคำว่าเนื้อสัตว์ปลาก็คือสัตว์นะคะก็คือตั้งใจเลยว่าจะงดพวกนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะพิสูจน์ผ่านไป1ปีเฮ้ยโปรตีนไม่ลดลงอะ
อ้าวได้คำตอบแล้วเห็นไหมทีนี้ทำไปทำมามันดันมีความรู้สึกสุขภาพดีขึ้นแล้วมีแรงแรงมันไม่ได้ลดลงเลยค่ะทีนี้เวลาที่คุณทานงดเนื้อสัตว์นะคุณจะต้องทานพวกโปรตีนจากพืชผักพวกถั่วพวกธัญพืชมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณทานแต่แบบข้าวกับผักข้าวกับผัดผักผักจิ้มน้ำพริกแค่เนี้ยคุณก็ไม่มีแรงถูกไหมคุณก็ต้องทานให้ครบด้วยนะคะทีนี้พอทำไป1ปีปรากฏว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแรงดีอะทำต่ออีกปีที่2ปีที่2ไปตรวจคราวนี้แหละค่ะฟุกมากเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงโปรตีนขึ้นสูงกว่าปกติคือช่วงนั้นน่ะคือโดบพวกธัญพืชพวกผักตระกูลถั่วพวกถั่วเยอะแล้วก็แถมกินผักเคลเยอะมากผักเคลที่โปรตีนสูงนะมันเยอะจนกระทั่งบอกว่าโปรตีนเนี่ยสูงเกินที่ขีดที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังด้วยนะคะมันเกิดขึ้นกับโค้ชนาธีแล้วไม่ได้ทานเนื้อสัตว์โปรตีนขึ้นสูงมากเป็นไปได้ยังไงไม่น่าจะเชื่อก็เลยลดพวกผักเคลลดพวกถั่วอะไรลงคราวนี้ก็ทำอย่างสบายใจทำไปทำมาปรากฏว่ามันดีต่อสุขภาพทำไปทำมาเฮ้ย10ปีแล้วอ่ะคราวนี้นะคะคือโค้ชนาธีทำแบบไม่ใช่ซีเรียสนานๆทีแบบจะกินปลาเพราะว่าออกสังคมไปกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็อนุญาตตัวเองอยู่ที่ตัวคุณค่ะคุณจะเป็นแบบวีกัน 100% คุณจะเป็นแบบวีกัน 99.9% หรือ 98% แล้วแต่คุณความสบายใจนะคะนี่คือเทคนิคของโค้ชนาธีนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคของใครของมันนะถ้าคุณจะนำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะคุณก็ตั้งเป้าหมายตั้งจุดประสงค์ของคุณว่าคุณจะเลิกเนื้อสัตว์ไปทำอะไรเมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายคุณถึงจะทำได้สำเร็จค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเป้าหมายนะเวลาที่คุณไปทานข้าวคนอื่นหรือแม้แต่ในบ้านนี่แหละคนรอบข้างคุณเนี่ยก็จะมาแบบเป่าหูคุณแล้วว่าเฮ้ยนิดๆหน่อยๆนะเฮ้ยทานนิดนึงนะเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะเฮ้ยนานๆทีสังสรรค์นะพิเศษนะอนุโลมให้ตัวเองนิดนึงก็ได้นะคือแบบเสียงต่างๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยแบบหลุดจากเป้าหมายของคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ปักธงไว้ฉันจะพิสูจน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้ให้สำเร็จคุณก็จะไม่สนใจเสียงคนรอบข้างเลยค่ะเพราะว่าคุณมีเป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นตั้งเป้าไว้นะคะเซตไว้6เดือน1ปี2ปีหรือเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่คุณมีเวลาอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณแบบว่ามีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะแต่ว่าพอเวลาที่คุณถึงเป้าหมายจุดหนึ่งใช่ไหมคะคุณก็จะไปต่อไปต่อเรื่อยๆนี่แหละค่ะคุณอาจจะเริ่มจากที่อาจจะงดอะไรสักอย่างก่อนสำหรับโค้ชนาธีนะคะเริ่มต้นที่การงดเนื้อแดงใช่ไหมแต่ก่อนนะคะเนื้อที่ชอบทานมากที่สุดคือสเต็กค่ะเป็นสิ่งแรกที่งดเลยโหเลิกของที่คิดอย่างนี้ค่ะถ้าฉันเลิกของที่ฉันชอบมากที่สุดได้เนี่ยอย่างอื่นก็คงง่ายคิดอย่างนี้ คิดเองนะทำไปทำมาสิ่งที่เลิกยากที่สุดเลยก็คือไก่โอ้ไก่คิดว่าเลิกยากนะเพราะว่าที่อเมริกาเขากินไก่กันเยอะใช่ไหมคะนี่ค่ะปลาเลิกยากมากที่สุดเลยใช่ไหมเพราะว่าซูชิเนาะซูชิเป็นคนที่ชอบกินซูชิอ่ะคือก็ไปหาสาเหตุมาว่าเฮ้ยทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินปลาเขายังมีอายุยืนได้เลยมันมีเหตุผลจำเป็นที่ต้องเลิกด้วยเหรอใช่ไหมตอนนั้นก็ยังแบบ50-50ฉันจะเลิกกินปลาหรือไม่เลิกกินแต่ว่าตอนที่ทดลองพิสูจน์เลิกได้นะเห็นไหมพอเราพิสูจน์ได้แล้วไงว่าไม่กินปลาเราก็ไม่ขาดโปรตีนแต่พอหลังจากนั้นมาเอ้ยเอาไงจะไปต่อไม่ต่อจะเลิกไม่เลิกอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่โค้ชนาธีก็แนะนำให้งดไปก่อนจนกว่าคุณจะหายพอคุณหายแล้วคุณจะกลับมากินต่อแบบนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณที่คุณจะตัดสินใจเองนะคะแต่โค้ชนาธีใช้เทคนิคนี้ด้วยการเลิกของที่ชอบที่สุดก่อนเลยเสร็จแล้วก็เลิกหมูนะคะเลิกหมูนี่ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเลิกไปเลิกมาแล้วมันเหม็นนะคะคราวนี้กินไม่ลงเลยค่ะแล้วไก่นี่ยากหน่อยโอ้โหปลานี่แบบมาเลิกปลาได้ตรงที่มาเข้าเรียนกับดร.แคมเบลนะคะอันนี้ทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องทานปลานะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องมันทำให้เราตัดสินใจได้แล้วสิ่งที่แล้วยากกว่านั้นอีกมีอีกนะคือไข่โหไข่นี่มาแบบตัดจริงๆเลยนะคะแต่ก่อนก็ยังแบบแอบนะแอบใช่ไหม
ที่ตัดได้จริงๆเลยก็คือคอร์สของดร.แคมเบลนะคะโอ้เรื่องไข่แล้วก็พอเรียนรู้กับ Medical Medium นะคะอ่านหนังสือ Medical Medium เนี่ยโอ้ตัดไข่ได้ทันทีเลย ตัดได้สนิทเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเลิกทานเนื้อสัตว์ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะติดตามโค้ชนาตาลีที่ช่อง YouTube Health Coach Natalie เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ที่ Facebook นะคะชื่อเพจว่าหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ